ย่านลิเผาเป็นพืชที่ขึ้นชุกชุมในภาคใต้ลำต้นเป็นเส้นเล็กและเหนียวมากเมื่อนำมาปอกเปลือกและรูดเส้นจนขึ้นเงาสามารถนำไปจักสานเป็นภาชนะต่างๆที่มีลวดลายประณีตได้ย่านลิเผาแพร่หลายมากในสมัยรัชกาลที่5แต่เนื่องจากการจักสานย่านลิเผานั้นทำได้ยากต้องอาศัยความละเอียดประณีตและความอุตสาหะเป็นอย่างสูงจึงเป็นเหตุให้ไม่ค่อยมีผู้สืบทอดศิลปะประเภทนี้ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาอันล้ำค่านี้จึงส่งให้จัดตั้งกลุ่มจักสานย่านลิเผาขึ้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นแห่งแรกด้วย2มือของแม่นี้โครงการส่งเสริมการประดิษฐ์ย่านลิเผาเป็นสินค้าหัตถกรรมจึงแพร่หลายมากขึ้นเป็นลำดับจนก่อเกิดเป็นสินค้าหัตถกรรมไทยที่เลื่องชื่อของท้องถิ่นแดนใต้และสร้างกำไรสู่ชุมชนผู้ผลิตจนทุกวันนี้